เป็นไงบ้างครับไปดูมาแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างกับ Glass Onion นะครับผมต้องพูดว่าเป็นภาคต่อของ t n e b u r n e Bros นะครับไม่ใช่ภาคต่อของ Knife Out นะครับก็คือ Knife Out ก็คือคดีหนึ่งถูกไหมก็คือเป็นคดี Knife Out คดีแรกที่เราได้เห็นนะ การทํางานของเบอร์โนบลองส์แล้วเราได้รู้จักกับตัวละครเบอร์โนบลองส์ในวงการภาพยนตร์ถูกไหมครับส่วนภาคนี้ที่เป็นภาคต่อของเบอร์โนบลองส์เนี่ยก็เป็นอีกคดีหนึ่งคือคดี glass onion เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพอที่จะเก็ตเนาะเออจริงๆเรื่องนี้ควรจะบอกตัวเองมากกว่าใช่ป่ะเออทุกๆคนก็อาจจะชอบมันอยู่แล้วแต่ว่าผมอ่ะรู้สึกต่อติดกับเบอร์โนบลองส์ Br ช้ากว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต่อติดช้าเหมือนผมเนี่ยก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆผมว่า เฮ้ยเหี่จริงๆมันก็บันเทิงเพลินดีถามว่ามันเป็นหน่งสืบส่สวนที่ดีไหมสําหรับผมเนี่ยไม่ขนาดนั้นว่ะไม่ได้แบบ9หรือ10ขนาดนั้นว่ะในเรื่องที่เขาเจิกกัดอีลอนมาร์กหรือ บุคลิกของบโนบลองสวิธีการนำเสนอบุคลิกตัวโกงก็ตามจริง,รงๆหนังเรื่องนี้เราเห็นตั้งแต่ร้อยเมตรเลยได้ซ้ำไปเผลอๆเข้ามาต้นเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยคนเดียวกันเว้ยเริ่มเรื่องมาปั๊บทุกคนสงสัยแน่ว่ามาบลอนส์เนี่ยคือตัวร้ายใช่ไหมเรามาร์คหัวคนนี้เป็นตัวร้ายไว้ก่อนเลยเพราะไเอเ้หียนึกภาพปะเซตอัพของตัวละครตัวนี้คือเป็นคนรวยถูกไหมมิทิพลนะเรามองเผลอๆโง่ๆเลยง่ายๆก่อนเลยเนี่ยไเอเ้หียคนเนี่ยแมงวิลเลียนแน่ อ่าถ้าเป็นหนังก็คือนี่นี่ไวรลายแนะ่ตัวรลายตัวโกงแน่นอนสุดท้ายพอจบอก็ตัวโกงจริงๆนะครับผมแล้วเนื้อเรื่องก็ดําเนินไปในแบบที่เราเดาถูกส่วนตัวผมเดาถูกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมีเดาผิดก็คงเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องแรกที่ผมเดาผิดก็คือเรื่องที่พี่สาวของแอนดี้ปลอมตัวมาสาเหตุที่เดาผิดเพราะหนังเขาไม่ได้บอกเลย เขาปิดตาเราเลยฝั่งนี้เขาไม่ให้มองเห็นเลยเขาสร้างสถานการณ์เพื่อให้เราเชื่อก่อนว่าอ๋อแม็กแอนดี้มาเว้ยแล้วพอแอนดี้มาปับ๊บมันเกิดเหตุการณ์นูน่นนี่เอา้าไอ้เหี้ยจริงๆแอนดี้ตายแล้วนี่คือใครแล้วอะไรยังไงมันสร้างความงงงวยเราได้คือเขาไม่ได้บอกอีกฝั่งหนึง่งเขาเลือกบอกด้านเดียวผมรู้สึกว่าถ้าจะให้ดีไอเรื่องนี้ยมันควรที่จะจริงจังกว่านี้หน่อยซีเรียสกับมันหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศนะครับพวกจังหวะ คอมดี้หรือจิกกัดจังหวะแซลนู่นนี่ด้วยการแซลครับไม่ว่าจะเป็น My b บล n ส์ที่เราเห็นได้ชัดเลยว่าแซลอีลอนมาร์ถึงแม้ว่าตัวผู้กำกับเขาจะออกมาบอกอยู่แล้วนะครับเขาให้สัมภาษณ์คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนสงสัยกันทั่วโลกตั้งคำถามทั่วโลกผู้กำกับเขาก็ได้รับคําถามนี้เช่นกันว่าเอ้ย คุณแซลอีลอนมาร์ก่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวผู้กำกับเขาก็บอกว่าจุดเริ่มต้นของเขาเลยในการสร้าง Glass Onion ขึ้นมาเนี่ยก็คือ Netflix ซืลิขสิทธิ์แหละเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับผู้กำกับเขาไม่ได้พูดแต่เรารู้ดี Netflix ซือลิขสิทธิ์นะครับแพงมากเลยก็เลยมีภาคต่อ <c oughs> แต่เขาบอกว่าตอนที่เขา start โปรเจกต์ Glass Onion เนี่ยเป็นภาคต่อของ Bruno b o n e เนี่ยแล้วก็เขาสร้างตัวโกงที่ชื่อ My Brons ขึ้นมาเนี่ย เขาไม่ได้โฟกัสว่าแบบอีลอนมาร์หรืออะไรหรอกนะเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากสร้างกลุ่มเพื่อนกลุ่มเนี้ยนะครับไออัลฟ้าส้นตีเนี้ยแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีคดีฆาตกรรมเขาว่ามันน่าจะสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีลอนมาร์กนะเรฟเฟรน์มันอีลอนมาร์กนะใช่ปะ่ะทุกคนคิดเหมือนกันว่า พุ่งกับเขาก็ไม่ต้องพูดหรอกคือบางทีบางเรื่องอะ่ะมันเป็นมารยาทของตัวพุ่งกับเขาที่เขาก็จะพูดปัดปัดก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอะไรก็ตามเหมือนนะครับที่มันจะเกิดขึ้นแต่คนเราเนาะความคิดคนเรามันก็เลฟเฟรนจากสิ่งที่เห็นและอยู่รอบตัวถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะครับไม์ร้อนอีรอนมักชัดๆนะครับสิ่งที่ ตัวหนังเขากาลังจิกกัดเขากำลังเปรียบเทียบอะมันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัจจุบันมันคิดกับเราง่ายมากเลยเพราะผมก็เลยรู้สึกว่าประเด็นของการจิกกัดประเด็นของคอมเมดี้ประเด็นของอะไรเนี่ยมันเพลิดเพลินดีมันส่งผลให้ประเด็นหลายๆอย่างที่ควรจะซีเรียสอะมันมันดูไม่ซีเรียสเท่าที่ควรอย่างประเด็นของพี่สาวของแอนดี้ถูกไหมมันจะมีจังหวะเฉลยในแบบของโมโดบลองส์ผมพูดงี้แล้วกันนะเออผมคิดว่านี่เป็นแฟรนชชายของโมโนบลองส์แต่ละที่มันจะติดตลกตลกนอย นอมบลองซนอนในอ่างน,น้ําเล่นอมองอัสเลยนึกภาพป่ะเออแล้วไอเหตุการณ์เนี้ยแม่งก็แบบมันคืออมองอัสเลยเว้ยภาคเนี้ยจริงๆพูดว่าก๊าซออนเนียนแม่งไม่ถูกนะต้องพูดว่าอมองอัส the m o ูฟว <c oughs> คือมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าจุดนี้ด้วยมั้งคือเราก็เป็นเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นเกมเนาะพอมันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกับเด็กผู้ชายที่ชอบเล่นเกมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีชั้นเชิงพูดว่าไม่มีชั้นเชิงมากก็ไม่ถูกคือมันเป็นชั้นเชิงในอีกมุมหนึ่งที่มันอยู่คนละฟากกับสิ่งที่ผมเอนจอยและผมชอบเออมันอยู่คนละฟากกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เขาเชื่อมโยงกับมองอัสก็ดีเชื่อมโยงกับการจิกกัดอ e ีลอนมัสคนรวยนู่นนี่เราก็รู้สึกสัก ใจแล้วคันปากถูกไหมผมเชื่อว่ามันจะมีหลายๆจังหวะมากที่คุณรู้สึกมันกับซีนแดอะล็อกหรือมันกับการจิกกัดหรือมันกับสิ่งที่เขานําเสนออย่างเช่นแบบอ่ะตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน glass onion ก็คืออมองอัสเลยมันคืออมองอัสเดอะมูฟวี่ทุกคนเข้ามาอยู่ในเกาะนี้เหตุการณ์ปิดตายก็เหมือนเข้ามาอยู่ในสเตดนี้ถูกปะเวลาเราเข้าไปอยู่ในสเตทอมองอัสอนะ่ะเราก็จะเหมือนถูกขังถูกไหมเป็นวันโลเคชั่นถูกปะเหมือนเลยเห็นปะเปลี่ยนจากยานอวากาศมาเป็นเกาะ แล้วก็ทุกคนก็เข้ามาปั๊บมาอยู่ในนี้สุดท้ายทุกคนมาคล้ายๆกับการโหวตอมองอัสจะมีการโหวตเป็นรอบๆถูกไหมว่าเอ้ยสงสัยคนนี้เป็นฆาตรกรคนนี้เป็นฆาตรกรแต่ในก l a s s เนียนเขาใช้วิธีการให้คนตายทีละคนทีละคนทีละคนแล้วก็เหมือนที่อมองอัสโหวตแล้วมีจะโดนทิ้งออกจากยานตายทีละคนตายทีละคนประมาณนั้นเน่ะนะครับเหมือนเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยประเด็นก็คือเรามาหาว่าใครคือฆาตรกรถ้าฆาตรกรชนะทุกคนก็คือแม่งตุยหมด ในเรื่องก็ทุกคนมอบหมดเปรียบเทียบเป็นนัยยะที่คล้ายกันถูกไหมครับอ่ะเราเอนจอยไปแล้วหนึ่งสองคือเดนิลเคกในภาคเนี้ยเขาเล่นดูให้เป็นแบบติดตลกมากขึ้นผมมองติดตลกมากขึ้นผมดูช่วงตรงกลางเนี่ยมันมีกลิ่นความเป็นหนังล้อเลียนอยู่พอสมควรนะครับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า ไอ้ความจริงจังในเรื่องที่มันเกิดขึ้นเรื่องที่ตัวละครกาลังซีเรียสกันนะ่ะเราเลยไม่รู้สึกซีเรียสเท่าในตัวละครมันเหมือนเป็นแบทโจ๊กครับที่สถานการณ์ตรงนั้นน่ะตัวละครไม่ได้ตลกนะแต่เรารู้สึกตลกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นแบทโจ๊กในจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าอะไรหลายๆ,ๆจุดมันดูเบาลงอย่างเช่นประเด็นของพี่สาวของแอนดี้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้จริงๆไอ้ประเด็นเนี้ย มันเป็นประเด็นที่ทําให้เราเซอร์ไพรส์ได้อีกคือถ้าจะปิดแหละปิดให้แม่งสุดทางไปเลยก็ได้แบบปิดให้จนสุดท้ายเนี่ยแม่งแบบมารู้อีกทีอ้าวเหียพี่สาวหรอกเหรออะไรอย่างเงี้ยไปเฉลยที่หลังก็ได้จริงๆมันมีจุดพีคอยู่แล้วตรงที่บารติสตารหรือดุก๊กถูกไหมครับเปิดอินเทอร์เน็ตเอาไว้นะครับแล้วเปิดแจ้งเตือนไปตลอดแจ้งเ,เตือนไตลอดมีอะไรเขาก็จะอ่านอ่านอ่านเน้นคําว่าหนังเอาไว้นะครับแต่ว่ามันจะมีข่าวหนึ่งที่เขาเห็นเอ้ยเฮียแอนดี้ตายแล้วนี่วาแม่งรู้แล้ว คนที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่แอนดี้คือพี่สาวแล้วมันจะมีการตัดแบบตัด ปิดบังคนดูเลยอ่ะหลอกคนดูเต็มเต็มเลยว่าไอ้ยี่จเป็นเรื่องการที่ช่องแม่งโอ้โหซับสไครป์ขึ้นแล้วแม่งดังแล้วเว้ยที่อยู่ดีๆแม่งก็พีิไอ้ตว์มาดูมามาดูอย่างเงี้ยแม่งเป็นใบเบิกทางฉันแล้วจะอะไรอย่างนี้นะครับผมจริงๆอ่ะแม่งถ้าจะหลอกอย่างนี้แล้วว่าหลอกไปจนสุดทางเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอ่ะโอเคเขาก็เลือกที่จะเล่ามาครึ่งทางแล้วก็เฉลยเลยวันนี้พี่สาวให้คนดูรู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบ ผมเสียดายเนาะจริงๆน่าจะพีกได้อีกการปิดบังเรื่องพี่สาวปลอมตัวเป็นแอนดี้เนี่ยจริงๆเป็นเหมือนไพ่สุดท้ายเพราะว่าไอ้ซอสพิกตรงนั้นนะ่ะมันจริงๆค่อยไปเฉลยทีเดียวยังได้เลยส่วนตัวผมนะณตอนนี้นะเพราะผมรู้สึกว่าถ้าไปเฉลยจริงๆทีเดียวตอนสุดท้ายมันน่าจะเวอร์กว่าน,นี้นะ อออย่างน้อยๆมันนุ่มนวลมันละเมียดละไมไม่ได้คือหนังเฟรนช์ชายของไรอันจอนสันที่เป็นเฟรนช์ชายของตัวละครเบอร์นบลองซ์ครั้งนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ได้แบบค่อยๆเล่ามันจะไม่ได้แบบจริงจังซีเรียสอยู่แล้วออกจะเป็นหนังสืบส,ส,สวนที่ไปทางแมสไปทางคอมบดี้ไปทางขายด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันสร้างความจริงจังซีเรียสกดดันไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆสร้างความเซอร์ไพรส์ เออเออเอ,อ,เอ,อ,อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าหนังบล็อกบัสเตอร์ส่วนใหญ่สิ่งที่เขาพยายามทํากันนะก็คือสร้างความเหวอือสร้างความเหวอความเซอร์ไพรส์ประหลาดใจผมเชื่อว่าคนที่ดู gas on i n มาแล้วเนี่ยน่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่รู้สึกว่าภาคเนี้ยเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะเซอร์ไพรส์เล็กน้อยกับสิ่งที่เขาฉเฉลยแต่มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหวอคุณลูกถึงหนังเทเลอร์สักเรื่องอะ ที่มันทําให้คุณเหวอตอนจบสัตย์อะเหวอสําหรับผมนี่คือเหวอแดกนะไม่ได้หมายความว่าก็เหวอเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม,ไม่อย่างนั้นนะคือเหวอแดกอะก๊ซออนเนียนเนี่ยมันเหมือนกับเล่าไปแล้วอ่าเล่าครึ่งนึงกอนแล้วก็เล่าเฉลยมันเหมือนดูเพลินอะเราเอนจอยกับการเล่าเขามากกว่าเราไม่ได้เหวอกับอะไรเลยนะครับผมเลยบอกว่าตอนเฉลยว่าพี่สาวแอนดี้อะน่าจะเก็บไปแบบคลายแม็กตอนท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วไอ้ที่งานนี้ไม่ใช่คบอนบรอนซ์เว้ เป็นพี่สาวของแอนดี้เป็นหนังรีเวนที่ซ้อนอยู่ในเบอร์ดบล็องอีกทีหนึง่งเอ้ยมันจะดีมากจริงๆมันคือรีเวนนะมันคือล้างแค้นมันคือพี่สาวที่ต้องการมาล้างแค้นให้น้องสาวไอ้พวกแก๊งบัดซบมึงไม่ได้รักไมค์กันหรอกไอ้เฮียมึงรักเงินของไมค์ใช่ปะละ่ะใช่ปะไอ้ไมค์แม่งแบบเป็นคนรวยที่อวดฉลาดมึงไม่ได้ฉลาดหรอกเหมือนกาสออนเนียนเนี่ยหัวหอ,หอมอะ มึงลองนึกภาพหัวหอมมีเป็นชั้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 นมึงรู้สึกว่าคนนี้มันโอ้ไม่งมีเป็นชั้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 นชันชันมันรู้สึกว่าโอ้คนนี้น่าจะเหลี่ยมจัดคนนี้น่าจะฉลาดมากนะครับแต่จริงๆแล้วหัวหอมก็คือหัวหอม มันบอบบางมากมึงใช้นิ้วจิกมันก็เปิดหนึ่งเปลือกเปิดหนึ่งเปลือกเปิดหนึ่งเปลือกสุดท้ายแกนกลางของหัวหอมมันก็ไม่มีอะไรเลยตัวเบอร์นอลบลองด้วยความที่เป็นนักสืก่อที่ฉลาดมากเนี่ยเขาก็ออกมาเฉลยให้เราฟังเลยว่าเนี่ยมึงก็ดูดีอย่างไอ้ไม้เนี่ยพยายามพูดสำนวนที่แบบดูเด๋อดดามากพยายามสร้างสำนวนของตัวเองพยายามทําให้ตัวเองดูดีแต่จริงจริงมึงโคตรโง่เลยไอตอนที่กูบอกว่าเอ้มึงทําแบบเนี้ย เหมือนกับว่ามึงยื่นปืนให้ทุกคนแล้วปิดไฟเลยนะมึงแบบโอ้โหแม่งมันอันตรายมากมึงพยายามทํานู่นนี่มึงขโมยแม้กระทั่งไอเดียในการฆ่ามึงที่กูคิดมาโหยไอกระจอกไอไอควายโมโนบลอง์ ons, แม่งแอบปากจับนะ เออโมอโนบองมันปากจัดมากมันจะมีครั้งหนึ่งที่โมอโนบองแบบด่าไอไมายบายมันบอกประมาณว่านะผมจำได้หรอกเป๊ะๆไม่ได้มันมีคนจะฆ่ามันมันระแวงว่าในนี้มึงมีคนจะพยายามจะฆ่ามันแน่ๆเพราะว่าเดฟปาริสตาเนี่ยกินแก้วของมันเฮ้ย <Hey, S 2> มีคนพยายามจะวางยากูแต่ดุกดันเสือกกินแก้วผิดโอไอสัตว์นี่มีคนพยายามเฮ้ย <Hey, S 2> คุณบลองส์ คุณร้องช่วยผมด้วยแล้วมันก็เกิดประทะฝีปากกันร้องแม่งหลังจากที่เฉลยแบบเฉลยทุกอย่างเป็นเป็นสเต็ปนะสเต็ปไปสเต็ปรู้รู้รู้เฉลย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 เลยเลยเก่งคือเก่งมากหนังเขาพยายามพีเต์ง่ายๆเลยคือแม่งเก่งเก่งสัตว์เก่ง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 มากเก่งเก่งเก่งสุดท้ายร้องก็แบบระแวงว่าใครจะฆ่ากูคใครจะฆ่าตัวังสืบร้องก็บอกเลยประมาณนะมึงไม่ต้องกลัวไม่มีใครอยากจะฆ่ามึงหรอกควายอะไรอย่างนั้น สารดเวอร์เอ็ดเวิร์ดนอตันเล่นดีด้วยเอ็ดเวอร์เลยนะแบบเวอร์สัตว์เวอร์แดก สุดท้ายนะครับมันก็ไม่เกินความคาดหมายนะคนที่เราสงสัยก็คือเป็นคนคนนั้นจริงๆนะครับไมล์บรอนส์ก็คือเป็นผู้จัดฉากทั้งหมดนะครับในการก่อคดีฆาตกรรมนะครับโดยที่สิ่งที่มึงทำทั้งหมดเนี่ยตอนจบอะที่บ้านมึงบึ้มอะสุดท้ายมึงก็บื้มเพราะโปรเจกต์มึงเอง มึงพยายามเอาเชื้อเพลิงที่ไม่โคตรอันตรายเลยไม่ได้ผ่านการเทสการทดสอบอย่างดีด้วยซ้ําไปเพื่อนมันก็บอกอยู่เฮ้ยมึง,ม,งมึงเอามึงจะขายแล้วเหรอมึงจะปล่อยแล้วเหรอมันใช้ได้แต่มันต้องเทสเอาง่ายๆคือสิ่งที่แล้วเนนมันจะบอกก็คือว่าสิ่งที่กูคิดมามันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อยู่แล้วเว้ยเบสิคคือมันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อยู่แล้วไอ้สัตว์แต่มันไม่ปลอดภัยมึงนึกภาพว่าไอ้เชื้อเพลิงตัวเนี้ย แม่งแบบมึงโคดไวไฟมึงเอาไปขายสมมติมึงเอาไปขายให้คนอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่มากนะไอ้ก,ก้อนนี้ก้อนเดียวนะแม่งเอาไปใช้มันโอ้โหม่งพวกเราจะมีเชื้อเพลิงใช้กันแบบโอ้โหม่งง่ายมากก็สบายมากแต่มันยังไม่ผ่านการทดลองอย่างปลอดภัยโอ้โหสมมุตินะทั้งอเมริกาบ้านทุกหลังใช้อันนี้ไอ้เฮียไม่ต่างอะไรจากการที่เรานอนอยู่บนระเบิดเลยนะอเมริกามันจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ ประชากรในเมริกามีกี่โอ้โหกี่ล้านคนนะ่ะไอสัตว์ถ้าสมมติมีคนสะเเพ้าสักคนหนึ่งหนึ่งในล้านมันมีแน่นอนถูกปะหนึ่งในกี่ล้านคนนะ่ะมันมีแน่นอนคนที่สะเเพ้าแล้วถ้าคนที่สะเเพ้านะนะั้นน่ะทําให้เกิดระเบิดสักหลังหนึ่งอนะ่ะไอสัตว์มันมีเชื้อเพลิงตัวนี้อยู่ทุกหลังอนะ่ะตุยกันยกประเทศนะไอบลอนไม่สนนะ่ะไมบ่บลอนไม่สนนะ่ะกูจะขายเพราะกูใช้อยู่นี่ กูก็ใช้มึงดูอยู่เนี่ยไม่ฟังเพื่อนไม่ฟังเฮียอะไรทั้งนั้นแม้ข้าั่งตัวละครของเคนัสสันที่เขาเป็นนักการเมืองใช่ป่ะเออนั่นแหละตัวละครตัวนั้นต้องรักษาชื่อเสียงตัวเองไว้นะครับมีเลขาคนนึงก็พยายามจํากัดการเข้าถึงโซเชียลนะครับเพื่อไม่ให้พูดอะไรที่มันทําร้ายตัวเองเพราะนางมักจะพูดอะไรที่มันไม่คิดะนะก็มีจิก,กัดอีกจิก,กัดนักการเมืองนะครับว่าเออในเรื่องนี้มีนักการเมืองอยู่คนนึงก็ดูแบบโง่โหน่อยเป็นสาวผมปรอนไรสมองอะไรอย่างเงี้ย เนีครับโพสอะไรก็ตามอารมณ์เป็นหลักเอาอารมณ์เข้าว่าไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีหรอกไอตัว My b บ o n d e เนี่ยไม่ได้แคร์ด้วยซ้ำไปให้แม่งไปพูดเรื่องที่แม่งแบบคือถ้าพูดปับ๊บมันจะทำลายเส้นทางทาาการเมืองของมึงแน่นอนมึงดับอนาคตแน่นอนแต่กูให้มึงเอาเงินฟาดหัว30-40ล้านอะไรไม่รู้เยอะมากฟาดไปไอเชียนี้ก็หิวเงินไงไอสัตว์ได้มาฟรีๆแค่ยอมรับความจริงกูเอาก็ได้สัตว์เดี๋ยวค่อยว่ากัน ทำเรื่องนี้เพื่อรับเงินก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยตัว My s ์สปรองเนี่ยมันไม่ได้แคร์ใครด้วยซ้ำเนี่ยผมถึงบอกว่าเราสงสัยตั้งแต่แรกเลยว่าแม่งมันคือวายร้ายแน่คือผู้ร้ายของเรื่องแน่ๆแล้วพอดําเนินไปเรื่อยๆเวลาของหนังยิ่งดําเนินไปเรื่อยๆมันยิ่งกลายเป็นว่า เป็นการเมคชัวว่าเอ้ยแม่งใช่แน่ใช่แน่ใช่แน,แน่จนสุดท้ายเฉลยก็ใช่กลายเป็นว่าเราไปจับจุดถูกว่าเอ้ยคดีฆาตกรรมเนี่ยเรารู้แล้วผู้ร้ายคือใครเรารู้ตั้งแต่หัววันเรารู้ตั้งแต่เริ่มเรื่องแต่เราอยากรู้ว่าวิธีการตรงกลางเขาจะทําอะไรกันผมเลยเปลี่ยนจุดโฟกัสว่าเอ้ยเราไม่ไปโฟกัสที่คายแม็กก็ได้เราโฟกัสที่ระหว่างทางว่าเอ้ยเขาจะเล่ายังไงสุดท้ายตัวหนังสิ่งที่เขาทําก็คือพอเขาเล่ามากลางเรื่องเขามีหมุดหมายเป็นอ่วันที่ดุกตายแล้วก็เป็นแอนดี้วกว็บ ตายฟับเราก็เข้าใจตรงนี้แหละแล้วเขาก็แฟดแบ็กแล้วย้อนไปแล้วไปเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวมอนบล้องส์เนี่ยไม่ได้ถูกเชิญจริงๆ ตัวโมเดรบลองถูกว่าจ้างโดยตัวพี่สาวของแอนดี้ก็คือใช้นักสแสดงคนเดียวกันในครับเล่นเป็นตัวละคร2ตัวเราจะเห็นเลยมีตัดจังหวะพยายามตัดจังหวะคัดฟิลด้วย <c oughs> เป็นจังหวะคัดฟิลคือปูเพลงมาปูทุกคนไขปริศนาบิวเลยนะบิวแต่สลับบิวโ,โหบิวอย่างดีภาษาคนตตดต่อเขาเรียกปั้นปั้นซีนบิวอัพขึ้นมาปั้น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 พอถึงซีนที่แอนดี้เราเข้าใจว่าแอนดี้นะแอนดี้ได้รับกล่องเนี้ยไม่รู้เขาจะไขปริศนายัางไง เพลงไม่เงียบเลยเว้ยปับพี่สาวแม่งใช้คอร์ดพวงพวงพ่วง,ง,งกูเหินนะจังหวะนั้นผมเหิอเพราะว่าตัวปริศนาเขาไม่ได้ปริศนาเีเราเห็นว่ามันดูยากอะไระเหมือนทุกคนน่ะแม่งก็ไขปริศนานี่ได้ถูกอะมันเอ็กโอนเป็นส้นตีเลยไม่รู้ก็แบบมีรหัสมอสแบบตึกต๊ก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 ตึก๊กอะไรองของเขากดกดกดไปเรื่อยเจนี่ไม่รู้อะไรวะเนี่ยงงเปิดกล่องว่าไอสัตว์ทุบแม่งเลยมาทุบ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 เออเชื่อไหม ตอนอยู่นั้นอนะผมลืมคิดไปเลยว่าเออว่ะมันก็แค่กล่องให้ธรรมดานี่หว่าเราดันไปนึกถึงหนังในสมัยก่อนที่แบบเป็นกล่องปริศนาที่มึงไม่กล้าทําลายอะทําลายแล้วจะระเบิดจะบึ้มจะตุยจะผิดผิด,ผดไม่ได้ลาดผิดเลยมันจะไม่ค่อยมีตัวละครที่ไหนเขาทําลายกันส่วนใหญ่นะเราก็ติดภาพนั้นมาเฮ้ยแม่งมันมันมัน,มนเราลืมเรื่องการทําลายกล่องนี้ไปเลยอะแต่พี่สาวของแอนดี้คือแม่ง เอาง่ายๆไอ้เฮียกล่องไม้ปานี่ฮนไหนกูอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในถูกแม่งเลยเ <c> ห <oughs> ัวกูเหอวเออว่ะมันทำแบบนี้ได้นี่ห่วา <c oughs> พวกมึงไปไขไปริศนากันทำไมไวะ <c oughs> ผมถึงบอกว่าพอผมเริ่มจับจุดถูกอ่ะเออมันก็เริ่มสนุกเริ่มเอนจอยขึ้นถ้าท่ผมกลับไปดูนฟ์เอาแล้วผมสนุกกับนฟ์เอามากขึ้นสนุกเหมือนไลน์บนโฮมบอยเลย เสื้อที่ผมใส่อยู่นี่คือเสื้อของโฮมบอยครับซึ่งโฮมบอยเนี่ยเขาจะมีคอลเลคชันเสื้อนะครับผมจริงๆไม่ใช่แค่เสื้อนะเขาจะมีอย่างอื่นด้วยเป็นกระเป๋ากางเกงนะครับมีผลิตภัณฑ์ของบอยอย่างอื่นอีกเยอะมากมายนะครับซึ่งคุณสามารถไปดูหน้าร้านก็ได้นะครับมี5สาขาด้วยกันนะครับก็คือเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพารามสองและเมกาบางนาหรือถ้าใครไม่สะดวกเข้าหน้าร้านเขานะเข้าไปที่เว็บไซต์เขาก็ได้นะครับแล้วก็ช้อปปี้โฮมบอยผมทิ้งลิงก์ ทุกเดือนและที่สำคัญอย่าลืมนะครับโค้ดเว r ร์ม50สำหรับชาวหนอนหนังลดไปเลย50บาทนะครับไม่มีขั้นต่ำก็เลยผมรู้สึกว่าโอโอเคมึงใช้วิทีนี้ก็ได้อ่าอยากจะคัดฟิล ภาคนี้อยากจะมาทางคอมเมดี้มากขึ้นเออเรารู้สึกแล้วภาคนี้อยากจะมาทางคอมเมดี้มากขึ้นใช่ไหมได้เราก็ติดตามไปพอหลังจากที่เขาเริ่มเฉลยมาเรื่อยๆนะว่าอ๋อพี่สาวแอนดี้ปลอมตัวมาปับ๊บเฮียจนมาถึงเรื่องราวที่ตัวพี่สาวแอนดี้แม่งรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยใครที่น่าจะไม่ใช่พอติ๊กไปติ๊กมาปับ๊บเฮียมันคนนี้ก็เหมือนจะใช่พอไปถึงระหว่างทางไอ้คนนี้ก็เหมือนจะไม่ใช่พอเล่าไปเรื่อยๆปับ๊บแม่งแบบ เหมือนจะขี่คายได้และแม่งก็เหมือนจะไม่ใช่สุดท้ายตรวหนังสือมอนโบลองเขาเป็นนักสืบไงเขามีทฤษฎีเยอะเขาบอกว่าเหมือนคดีฆาตกรรมทั่วไปคุณลองนึกถึงคดีฆาตกรรมดินะมันก็จะมีผู้ร้ายปั๊บ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 บลา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 ว่าทฤษฎีของตัวเองวาด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 ออกมาเก่งมากเก่งมากฟิลอย่างกับโคนันเลยนะโคนันอย่างนั้นเลยวาด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 ปั๊บมายบล็องนี่แหละคือฆาตกรสุดท้ายก็ขี่คายเรามาพูดถึงจุดนี้ดีกว่า การที่ Netflix นะครับซื้อแฟรนชชส์ผมเรียกว่าแหมไม่อยากเรียกว่าแฟรนช์ชัยนักเอาเลยเพราะ knife เอามันคือคดีหนึ่งนะครับหลังจากนี้เขาคงใช้ชื่อคดีนะฮะเปลี่ยนไปในแต่ละคดีเปลี่ยนเปลี่ยเปลี่ยน,ยน,ยนโดยที่มีแกนกลางเป็นเดนน e l เคลกไอจุดนี้มันทำให้ผมว่าแม่งโคตรขายเลย เออถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สไตล์ที่ผมเลิฟมากมายหรือฝังจิตฝังใจเป็นเฟเวอร์ลิตของผมนะทั้ง Knife Out และ Glass Onion เนี่ยแต่ผมพูดเลยว่าขายได้อีกยาวเลย ขายได้อีกยาวเลยน่าจะได้ใจมหาชนพอสมควรเพราะว่าด้วยการที่มันเสพง่ายนะเป็นหนังสืบสวนสอบสวนที่เสพง่ายแล้วบันเทิงด้วยถ้าคุณเปิดใจนะเออผมกล้าพูดในฐานะที่ผมเคยแบบจับจุดไม่ถูกและปัจจุบันผมเปิดใจผมรู้สึกว่าเอย พอเปิดใจแล้วมันก็เอนจอยได้เพลินๆดีผมรู้สึกว่าแม่งการที่ตัวแรนจอนสันนะครับขายโปรเจกต์นี้ให้ทาง Netflix แล้ว Netflix ซื้อมาแล้วคุณก็รู้ดีว่า Netflix เขาต้องการภาพยนตร์ที่เป็นเรือธงสเตนเจอร์ติงอย่าลืมว่าณนปะัจจุบันสเตนเจอร์ติงเนี่ยความหวือหวาเริ่มน้อยลงหลังจากที่จบภาคล่าสุดไปส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ย เราเต็มอิ่มมากๆแล้วอะผมอยากจะแลนดิ้งแล้วอะอยากจะแลนดิ้งและแลนดิ้งจากสเตนเจอร์ติงอยากจะให้มันจบบอลิบูลและผมรู้สึกอย่างนั้นนะส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นผมเลยรู้สึกว่า n น t f l i x คงรับรู้ได้ถึงกลุ่มคนดูที่เริ่มจะรู้สึกแบบนี้กันแล้วนะครับสังเกตว่าช่วงนี้แม่งจะมีซีรีส์ใหม่ที่พยายามเข็นให้เป็นเรือธงของ n น t f l i x อยู่ซึ่งเขาทุ่มทุนมากๆไม่ว่าจะเป็นเว d n e เ d a y เราก็เห็นมาแล้วว่าไอ้เหีย ได้ใจสุดๆเจน้าโอเทก้าโอ้โหแม่งเฉิดฉายมากๆในเว d นส์เดยครั้งนี้เราได้รู้ว่าไอ้นักสืบโมโนบ b r องส์พอมาอยู่ในเน็ตฟิกปับ๊บด้วยความที่อย่างนี้ด้วยป่ะมันดูที่บ้านแล้วเราเลือกดูเมื่อไหร่ก็ได้กลายเป็นว่าไอ้ความง่ายในการเลือกเวลาในการรับชมนะครับมันทำให้เราแม่งแบบรีแลกง่ายมากปกติเราเข้าไปดูหนังนะครับก็ต้องพูดจริงๆว่า การดูหนังในโรงภาพยนตร์คือวิธีการที่ถูกต้องและดีที่สุดสําหรับผมคือเป็นวิธีการอันดับหนึ่งในการรับชมภาพยนตร์คือดูในโรงแต่มันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องเวลาเรื่องรอบบางทีคุณต้องลางานมาดูบางทีคุณต้องแบบรีบร้อนมาดูเลยเพราะว่ารอบมีตอนนี้บางเรื่องก็ไม่สามารถดูดึกมากได้เพราะพรุ่งนี้เช้าต้องมีธุระอีกมันมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เออมันทําให้มีข้อจํากัดในการรับชมอยู่ส่วนหนึ่งสําหรับบางคนมันมีเอฟเฟกส่งผลต่อบางคนจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับกันพอมันมาอยู่ใน Netflix กครับมันฟรีสไตล์ในช่วงเวลาที่คุณจะรับชมมากขึ้นมันเลยทําให้ผมรู้สึกมันคลิกมากแหละมันคลิกกับ Netflix มากเลยนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่ผมรู้สึกว่าการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ของแรนจอห์นสันของ Netflix เนี่ยถูกต้อง ถูกต้องมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาเล่าเรื่องง่ายแล้วไม่มีชั้นเชิงมันมีชั้นเชิงในแบบเขาที่เขาตั้งใจจะทําให้มันแมสและดูง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าอยู่ในขั้นกลางค่อนไปทางดีสำหรับผมละกันคือ enjoy ได้เรื่องการแสดงอันนี้หายห่วงนะครับดี ดีและยังดีอยู่ดีโคตรเลยด้วยและการตัดต่อการตัดต่ออันนี้ผมต้องให้ภาษีว่าตัว n นฟ e เอาทําดีกว่ายิ่งตอนที่ตัว m o n o b r o n นสในมุมตอนภาคเก่า Knife Out นะครับมันจะมีมุมเท่ๆเฉิดฉายนะภาคนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่ภาคนี้ผมดูว่ามันมันมันเป็นงานตัดตามสเปคอะ มันเป็นงานตัดตามสเปคนะครับก็คือหนังแบบนี้ช่องนี้ก็ตัดสเปคประมาณนี้ก็เท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเรื่องเทคนิคการตัดต่อเรื่อง post production ผมให้ว่า knife out ดูดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ตัว glass onion นะอยู่ที่7คะแนนครับผมยังให้คะแนนไว้เท่ากับ knife out นะเพราะว่าผมมองว่ามันมีจุดที่ดีและเสียที่มัน ลดหลั่นกันไปสุดท้ายคะแนนก็พอๆกันพอๆกันแต่เอาจริงถ้าถามว่าในคะแนนที่เท่ากันเนี่ย ผมชอบเรื่องไหนมากกว่ากันผมชอบเนมเอามากกว่าภาคนี้ glass onion enjoy ระหว่างทางครับแต่จบไม่เหวอ์ผมไม่มีความเวอ์ไม่มีความเซอร์ไพรส์เลยแต่สนุกบันเทิงและ enjoy ก็ประมาณนี้ใครรู้สึกอย่างไรกับ glass onion ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็นี่ฝากไปด้วยครับ homeboy นะครับเป็นเสื้อคารตอนเก็บพรีเมียมนะครับผมที่เขาจะออกไลน์ทุกเดือนนะแล้ว homeboy นี่ครับมีสาขา อยู่ทั้งหมด5สาขาด้วยกันคือเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลพระราม2และเมกาบางนา ครับผมใครที่ไม่สะดวกทั้ง5สาขานี้นะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Homeboy Space ก็ได้หรือไปที่ Shopee Homeboy ก็ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ได้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะมีโค้ดส่วนลดให้สำหรับชาวหนอนหนังนะครับก็คือเวิร์ม50นะครับลด50บาทไม่มีขั้นต่ำนะครับไม่มีขั้นต่ำภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครปทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคุณคุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับ ก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ